นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.สวัสดีค่ะถึงเวลาของไฮไลท์ไฮเทคทุกเทคโนโลยีที่เคลื่อนไหวเราจะมาไฮไลท์คุณได้ทราบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก่อน2ทุ่มนิดๆทางช่อง Spring News แบบนี้กับเฟื่องระดาสราณีค่ะไฮไลท์แรกนะคะไปดู Android version ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปในงาน Google I/O ดีกว่า Android L นั่นเองล่าสุดมีความสามารถใหม่เปิดเผยออกมาคนตาบอดสีใช้ได้ด้วยใครที่เห็น Material Design ใน Android L แล้วรู้สึกว่า Google เลือกใช้สีตัดเจ็บๆแรงๆทั้งนั้นแน่นอนค่ะว่ากำหนดสีมาแบบนี้ย่อมส่งผลต่อผู้ที่ตาบอดสีอย่างแน่นอนดังนั้นค่ะใน Android L จะมีการเตรียมแก้ปัญหาในเรื่องนี้มาพร้อมเลยด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับผู้ใช้ที่มีตาบอดสีค่ะโดยมีตัวเลือกต่างๆของค่าสีให้เลือกตามสีที่มองไม่เห็นเลยทีเดียวได้แก่ Diurnal Anomaly Red Green Protonal Anomaly Red Green เช่นเดียวกันTrichotanomaly Blue Yellow Deuteranopia Green หรือว่าสีเขียวนะคะ Protanopia Red สีแดง Trichotanopia Blue หรือว่าสีฟ้าค่ะโดยโหมดนี้จะใช้เฉพาะแสดงผลบนหน้าจอเพื่อให้ผู้ที่ตาบอดสีมองเห็นเท่านั้นแต่ว่าถ้าถ่ายภาพแบบ Screenshot ค่ะจะถูกคืนค่าเป็นสีปกติเพื่อให้ได้ภาพที่ถูกต้องสำหรับคนที่มีสายตาปกติค่ะฟีเจอร์ดีๆมากมายแบบนี้นะคะรับรองมีให้ใช้เราต้องเฮแน่ๆค่ะแต่จะต้องรออีกสักหน่อยกว่าจะอะแดปต์ปรับแต่งให้เข้ากับสมาร์ทโฟนได้ทุกรุ่นนะคะมาที่ไฮไลท์ต่อไปดีกว่านาฬิกาอัจฉริยะจาก Microsoft ค่ะทำเหมือนกันแถมดีไซน์แหวกแนวกับทุกค่ายหน้าปัดอยู่ด้านในข้อมือนาฬิกาอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทวอทช์ของ Microsoft นะคะจะมีหน้าปัดนาฬิกาอยู่ด้านในข้อมือเวลาจะดูก็ต้องหงายมือขึ้นค่ะ Microsoft บอกว่าให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติมากกว่าโดยสายรัดจะบางกว่านาฬิกาอัจฉริยะในท้องตลาดยี่ห้ออื่นๆมีเซ็นเซอร์ถึง11ตัวแบตหมดเร็วแน่ๆค่ะงานนี้และส่วนติดต่อผู้ใช้นะคะหรือว่า user interface จะเป็นแบบลื่นไหลหรือว่า slick ซึ่งก็เดาไม่ออกเหมือนกันว่าจะเป็นแบบไหนนะคะแต่เขาลือกันว่า Microsoft จะเปิดตัวนาฬิกานี้ในเดือนตุลาคมก็คงต้องรอดูนะคะว่าของจริงจะเป็นยังไงปิดท้ายไฮไลท์กันด้วยวิทยาการใหม่ล่าสุดของอาวุธนะคะล่าสุดมีปืนไรเฟิลอัจฉริยะที่สามารถยิงแม่นยำไปที่วัตถุที่ไกลได้ถึง500หลาโดยไม่ต้องเล็งกล้องเลยด้วยซ้ำค่ะ Tracking Point ค่ะบริษัทในเท็กซัสได้โชว์ผลงานให้โลกตะลึงด้วยการพัฒนาปืนไรเฟิลอัจฉริยะที่เล็งเป้าได้ไกลมากๆอย่างแม่นยำค่ะหลักการทำงานนะคะก็คือเขาจะเชื่อมต่อภาพจากกล้องเล็งของปืนมายังแว่นสกีที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ทำให้ผู้ยิงไม่ต้องมองเป้าเลยแถมยังมีระบบลั่นไกอัตโนมัติค่ะถ้าหากศูนย์เล็งตรงกับเป้าและระบบเล็งแบบติดตามเป้าที่เคลื่อนไหวได้อีกด้วยในภาพการสาธิตนะคะสามารถยิงเป้าที่อยู่ไกลออกไปได้ถึง500หลาแบบไม่พลาดเลยค่ะเห็นภาพแบบนี้เราพูดได้ว่าวิธีการต่อสู้ในอนาคตกำลังมาถึงเราแล้วล่ะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปแค่ไหนแต่เราต้องมีวิจารณญาณในการใช้อย่างถูกต้องด้วยนะคะและทุกเทคโนโลยีที่เคลื่อนไหวค่ะเราจะมาไฮไลท์ให้คุณได้ติดตามกันตลอดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก่อน2ทุ่มแบบนี้แต่ถ้าอยากติดตามข่าวสาร IT ตลอด24ชั่วโมงค่ะเข้าไปเลยเว็บไซต์ bathai.com หรือว่าจะเข้าผ่านทางแอปพลิเคชันก็ได้นะคะ iOS Android Windows Phone ดาวน์โหลดได้แล้วค่ะ bathai ไฮเทคไปโหลดเลยแล้ววันนี้หมดเวลาของเฟื่องแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะผลิตรายการโดย